ครับผมจะพาทุกคนมาเยี่ยมแปลงเกษตรอินทรีย์การปลูกแตงโมมือใหม่นะครับที่เจอปัญหาแล้วก็แก้จนตอนนี้ดีขึ้นนะฮะจากด้วยตัวพี่ไหวเจ้าของแปลงเองด้วยแล้วก็คำแนะนำจากผมด้วยนะฮะก็แชร์กันหลังจากที่แบบช่วงแรกแค่แกนนะฮะตอนนี้เริ่มจับทางนะครับพอเรารู้วิธีอะไรอะไรมันก็งามขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวมาเช็คดูนะครับว่าวันนี้จะงามจริงหรือเปล่าวันนี้จะพาคุณผู้ชมนะฮะเดินนะครับรอบแปลงแตงโมว่ามีข้อดีข้อเสียแล้วจะเจออะไรบ้างขั้นตอนแรกเลยครับที่เจอก็คือใบงามยอดอวบนะครับแล้วจะบอกว่าเราเนี่ยได้ที่แรกอ่ะขึงเชือกไว้นะฮะแล้วสุดท้ายเราได้ขึงหรือเปล่านะครับทีนี้ก็จะมีเต่าแตงอยู่บ้างเพราะเป็นแปลงปลูกแบบอินทรีย์นะครับเป็นแปลงเปิดการทำปุ๋ยการทำอะไรก็จะเป็นสูตรพื้นฐานนะฮะที่เราทำในช่องทั้งช่องผมและช่องพี่วายอยู่แล้วนะฮะนี่นะฮะดูใบแตงโมอันนี้ถือว่าสมบูรณ์นะครับการปลูกนะครับอารมณ์ค้างถ้าสังเกตดูใบเขาจะรับแสงได้ดีนะครับนี่แหละที่พยายามคิดที่จะพยายามจะต่อยอดขึ้นมานะครับถ้าสังเกตดูพอเขารับแสงได้เต็มที่ใบเขาจะเป็นแบบนี้ถ้าสังเกตดูนะฮะใบใหญ่นะฮะใบเขียวใบหนานะครับอันนี้จะทนโรคด้วยนะครับนะจุดตรงนี้ยอดอวบนะฮะเดี๋ยวจะเดินมาดูอีกนะฮะส่วนตรงนี้ที่บอกเลเทช่วงแรกนะฮะเตียนไปหมดเลยนะฮะเพราะว่าไปสะดุดกับเพี้ยนะครับมดพาเพี้ยมาเลี้ยงก็เลยสะดุดไปช่วงนึงพอเริ่มปรึกษาการเริ่มหาข้อมูลมานะครับพี่ไหวก็จับทางได้ก็เริ่มแบบเฮ้ยถ้าเจอแบบนี้เราจะยับยั้งเพี้ยยังไงนะฮะตอนนั้นยับยั้งยังไงพี่เดี๋ยวสัมภาษณ์นิดนึงจะได้ข้อมูลอ๋อใช้น้ำหมักฉีดก่อนครับมดแล้วก็พอเริ่มฉีดเสร็จปุ๊บก็เริ่มไม่อยู่เพราะว่าใบเขาใบเขามีการปกคุมมากเวลาเราฉีดน้ำหมักมันไม่โดนเต็มๆก็เลยเริ่มมีการรีใบแล้วมาฉีดอีกครั้งหนึ่งเริ่มอยู่ครับอ๋อเพราะช่วงนั้นถือว่าโดนหนักแล้วเนาะหนักมากตอนนั้นถ้าเกษตรอินทรีย์ใช้ชีวภาพพ่นเนี่ยบอกตรงๆว่าถ้าโดนหนักแล้วค่อนข้างจะเอาอยู่เอายากพี่หวายก็ทำการเด็ดไปทิ้งไปด้วยที่ใบเสียๆมากๆใช่ไหมพี่ได้ทำการทิ้งครับกับที่โดนเป็นโรคเป็นอะไรก็เด็ดทิ้งหมดเลยครับก็คือไม่เอาไว้เพราะว่าเรายังมือใหม่อยู่ด้วยกะว่าได้น้อยดีกว่าไม่ได้เลยครับแล้วขอความรู้ในแปลงพี่หวายด้วยว่าเรื่องมดเรื่องเพี้ยเนี่ยเป็นน้ำหมักตัวไหนบ้างนะครับที่สามารถใช้แล้วอยู่จะได้เป็นประโยชน์กับคนเข้ามาดูนะฮะก็ตอนนี้เท่าที่ลองทำดูก็มีน้ำส้มสายชูครับแล้วก็ใส่พริกแกงพริกแกงนี้ก็ไม่ว่าจะเป็นพริกแกงเผ็ดพริกแกงคั่วกิ้งแล้วก็ผมเติมพริกเข้าไปอีกครับประมาณสัก 2-3 ช้อนแกงแล้วก็ใช้เกี่ยวกับพวกข่าแก่ๆตามใส่ลงไปพวกกระเทียมพวกอะไรเสริมเข้าไปอีกแล้วก็ลองมาพ่นดูใหม่แต่ตอนนี้ก็กำลังปรับสูตรอยู่นะครับก็ถือว่าเป็นสูตรที่ต่อยอดกันมาเรื่อยๆนะฮะจริงๆสูตรเก่าผมก็จะเป็นพวกที่พูดไปนะฮะแต่ว่าเอาไม่อยู่ 100% พอเสริมตัวนี้ขึ้นไปดีขึ้นนะฮะตัวผมเองพอได้รู้แบบนี้ผมก็จะหมักในสูตรที่พี่หวายทำแล้วสำเร็จอันนี้คือการพัฒนาของการเกษตรนะครับไม่ใช่ว่าสูตรไหนจะทำได้แล้วตายตัวยึดว่าอันนี้ดีไม่ดีเรามาดูตามหน้างานนะฮะถ้ามีอันไหนที่พัฒนาได้ช่วยกันพัฒนานะครับช่วยกันส่งข้อมูลมาตอนนี้ก็นี่ครับเปิดมาแล้วอันที่เห็นแบบยุ่งๆมานิดนึงเนี่ยมันจะเป็นแขนงเขาที่เกิดมาถ้าปลูกระบบนี้ไม่ต้องเด็ดนะฮะปล่อยเลยปล่อยเป็นธรรมชาติแล้วต่อไปเนี่ยไอ้พวกที่มีช่องว่างเนี่ยตามธรรมดาเนี่ยยอดเขาเนี่ยจะพุ่งไปหากินนะฮะตรงที่เขาเวที่เขาไปได้นะฮะมาต่อเลยครับตอนนี้เริ่มติดผลแล้วนะฮะเดี๋ยวจะพามาดูผลตอนนี้ก็หลังจากที่ผิดพลาดไปบางส่วนก็ตอนนี้จับทางได้ก็ไม่มีแหว่งเพิ่มนะฮะเหมือนตอนช่วงแรกแต่ว่าแปลงอินทรีย์นะฮะต้องทำใจมันมีนะฮะแล้วตอนเย็นนี้ก็ต้องพ่นอีกนะฮะนี่อันนี้ทุกคนนี่คือกลัวตัวนี้แหละฮะต่อเตียงเฮ้ยมันแกล้งตายพี่น้องเอาจริงๆนัทชาลีเอามันคือแกล้งตายปะเนี่ยลองทำให้ฟื้นซิพี่นัทยังทำได้เดี๋ยวผมจะทำให้ดูนี่ฮะไปแล้วครับพี่น้องครับพี่ขามันไปพี่ไปได้แล้วโอ้โหมันแกล้งตายพี่น้องเอาให้มันให้ตายนะฮะนี่นะฮะโอ้แนชชาลีเล่นจิ้งจกนะครับปอนปาไม่เล่นเต่าแตงครับพี่แนชชาลีของเราเล่นจิ้งจกนะฮะแกล้งตายนะฮะมันไม่ใช่ว่าแต่จิ้งจกนะฮะสามารถนี่นะฮะฝืนแล้วโอ้หึคอยน้ำขาด้วยพี่เด้อตัวนี้นะครับหมายหัวไว้แล้วนะครับใส่ตัวล็อกขาไว้แล้วครับทีนี้จะมาพูดถึงการเลื้อยของ
แตงโมนะครับที่แรกเนี่ยก็จะวางแผนว่าเอ้ยต้องนำเชือกดิ่งหรือเปล่านะครับก็คือถ้าพี่เดี๋ยวถ่ายตรงนี้นึงตรงนี้จะเห็นชัดกันใช่ไหมถ้าแม่จะบอกว่าถ้ามันมีแบบช่องว่างเยอะมันจะเลื้อยไม่ตรงแต่ว่าถ้ามีแบบเลื้อยมาตรงๆมาดูตรงเนี้ยใช่ไหมพี่ตรงนี้ใช่ไหมนี่คือเขาจะมาเส้นตรงเลยเดี๋ยวไปดูตรงที่แบบดีๆเลยเนาะตัวนี้ก็เป็นตัวติดลูกนะใช่ไหมอ๋อติดลูกแล้วนะฮะติดลูกแล้วนี่นะครับลูกรียาวถือว่าดีนะพี่จริงๆแล้วอะแต่ว่าเบี้ยวหรือเปล่าฝั่งนู้นไม่เบี้ยวเท่าไหร่ใช่ไหมลูกอ้าวลูกนี้กับลูกนู้นลูกไหนสวยไงถ้าจะต้องเก็บไว้ดูจากแต่ว่าข้อสวยนะครับเพราะว่าข้อใหญ่มากนะฮะแต่ยังไม่ยาวมากแต่ว่าก็ถือว่าได้แต่ตรงนี้มันเบี้ยวหรือเปล่าขอจับดูหน่อยนะอันนี้ความรีมันได้นะฮะแต่ว่าเชฟมันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันจะไปหนักตรงปลายนะฮะจะเป็นกระเทยของพวกเพนเดียอาจจะแบบได้อยู่แต่ว่าถ้าจะเลือกนะฮะก็เลือกผลที่สวยไปเลยเนี่ยถ้าเราออกก็คือมันออกได้ละลองเอากระเบื้องออกนะกระเบื้องออกเลยอ่ะโอเคมันจะอยู่ประมาณแค่3วันเออก็คือไว้อยู่บนค้างอย่างนี้เลยใช่ข้อดีของเราก็คือที่เราทดลองนะฮะตอนนี้คิดว่ามันไม่น่าจะกิ้งแล้วแหละก็คือจะไม่ต้องห้อยผลอันนี้คือข้อดีของวิธีคิดของแปลงแตงโมอารมณ์ค้างนะฮะก็คืออยากได้แบบนี้เลยตอนนี้ก็เริ่มเห็นผลที่ดีขึ้นนะพี่เนาะก็ถือว่าน่าพอใจขึ้นจากเดิมนี่นะฮะถ้าเขามีเชฟที่มาแข่งกันเนี่ยค่อนข้างจะเดินตรงจะไม่เบี้ยวไม่จำเป็นต้องมาแบบเดินเถาอะไรมากมายนะช่วยเขาบ้างแล้วถ้าสังเกตเขาจะมีมือจับของเขาอยู่แล้วนะฮะนี่ฮะเป็นตัวยึดสมมติลมมาแรงๆนะฮะเขาก็สามารถยึดของเขาได้มันมีต้นที่แบบโดนไวรัสใช่ไหมที่ถอนนี่ดึงออกยากมากใช่ไหมพี่ครับก็แสดงว่ามันจะช่วยในเรื่องการต้านลมได้ดีโดนไวรัสไปประมาณ2ต้นดึงออกเลยครับนี่ฮะอันนี้ก็ติดผลอันนี้ผสมเมื่อวานนี้หรือวันนี้ครับเมื่อวานนี้ครับเมื่อวานนี้นะฮะก็เริ่มใหญ่ขึ้นจากเดิมนะครับถือว่าอวบดีอยู่นะฮะข้อสั้นดีแล้วก็อวบใหญ่ไม่แน่นะครับแปลงนี้จะอาจจะโตก็ได้พี่เพราะว่าเขาได้รับแสงเต็มที่ส่วนมาคลิปนี้เนาะก็มาแล้วก็ไม่ได้มีอะไรต้องติเพราะว่าดีนะครับดีกว่าผมอีกถือว่าพัฒนาจากจุดที่แบบแกนเนาะพี่เนาะกลายเป็นว่าเขียวเข้มเพราะอะไรพี่ทำไมถึงเขียวเข้มเพราะแดดด้วยหรือเปล่าก็ผมว่าแดดเป็นหลักนะครับส่วนตอนนั้นที่มันไม่มีการเจริญเติบโตหรือมีการแบบสวยงามน้ำหมักก็ให้เท่ากันครับดูแลเอาใจใส่น่าจะดีกว่าตอนปัจจุบันนี่เองแต่เรื่องของเรื่องก็คือเมื่อเขาไม่มีแดดเราใส่เข้มเข้าไปเท่าไหร่หรือเราใส่เข้มเข้าไปเสร็จปุ๊บไม่มีแดดสังเคราะห์แสงไม่ได้กลับกลายเป็นข้อเสียมากกว่าข้อดีครับก็ตามนี้เลยนะครับเพราะว่าพืชตระกูลแตงนะฮะต้องการแดดตั้งแต่วันแรกที่งอกออกมาบนพื้นโลกใบนี้นะครับให้เข้าใจแบบนี้ห้ามไปเก็บหลบซ่อนอยู่ตรงจุดที่อับแสงนะครับเพราะว่าเขาจะยืดแน่นอนนะฮะนี่ครับแผนให้ดูเลยพี่หวายก็สวยนะครับถือว่าสวยยอดอวบขอเด็ดยอดทิ้งได้ไหมครับเนี่ยที่จริงมันต้องขนาดไหนมันต้องเด็ดครับขนาดไหนถึงต้องเด็ดใช่ไหมฮะก็คือปล่อยมาเลยพี่ปล่อยยาวมาเลยเพราะว่าถ้าสังเกตดูเนี่ยเขาพอเห็นช่องว่างเนี่ยเขาจะแตกแขนงเพื่อไปตรงช่องว่างอยู่แล้วถ้าสังเกตเห็นไหมตรงนั้นอ่ะเดี๋ยวมันก็จะงอกมาตรงนี้แล้วมันก็เดินมาตรงที่มันว่างแสงครับพี่คือเขาหากินของเขาเหมือนกันต้นไม้นะฮะแต่ว่าเราจะมาเด็ดยอดจริงๆก็ตรงเนี้ยครับพี่สุดยอดแล้วก็คือแบบสุดยอดแล้วก็คือเด็ดเพื่อการฉีดพ่นเพื่อการฉีดพ่นได้ง่ายเนี่ยฉีดปืดง่ายเพราะว่าถ้ามันอันนี้ยากเดี๋ยวก็ทำงานยากอีกเพราะว่าใบจากตรงนู้นมาถึงตรงนี้นะครับจำนวนใบจำนวนเถาทุกอย่างนะครับมันก็ถือว่าพอที่จะเลี้ยงลูกให้โตได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ดีใจมากที่พี่หวายปลูกแล้วงามขึ้นจากเดิมนะครับแล้วในคลิปหน้าเราก็ค่อยมาดูว่าแตงโมในแปลงพี่หวายเนี่ยอารมณ์ค้างเป็นแปลงแรกของการทำอารมณ์ค้างเลยนะคือที่นี่เลยคืออันดับแรกเลยส่วนแปลงที่2จะไปอยู่ที่บ้านแม่ยายนะครับที่ผมจะเป็นคนดูแลนะครับผมก็มาสอยนะครับเก็บเกี่ยวหน้างานจากของจริงด้วยใช่ไหมฮะไม่ใช่ว่าจะเก่งอะไรมาจากไหนนะฮะจริงๆต้องเรียนรู้ตลอดเวลานะครับเพื่อมาพัฒนาพอพัฒนาเสร็จก็มาแชร์ความรู้กับพี่หวายบ้างแชร์ความรู้กับผู้อื่นบ้างแล้วก็มาเผยแพร่ความรู้ในสิ่งที่ทำนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับคนที่ชอบการปลูกแตงโมนะครับกลางแจ้งเพราะว่าต้นทุนในการทำกลางแจ้งเนี่ยสามารถทำได้เลย
โดยที่ไม่ต้องลงทุนเยอะเหมือนในโรงเรือนนะฮะส่วนตัวผมขอฝากงานนิดนึงในโรงเรือนก็จะปลูกเมลอนนะครับ2สายพันธุ์เนื้อเขียวเนื้อส้มแล้วก็แตงโมกลางแจ้งแล้วก็อาจจะปลูกแคนตาลูปด้วยหรือเปล่าก็ตอนนี้สั่งไม้ไผ่มาแล้วนะฮะเพราะว่าขอพื้นที่แม่ใหญ่เล็กน้อยนะฮะเพื่อปลูกเป็นแปลงสาธิตเพราะว่าผมไม่มีที่ปลูกอะไรเยอะแยะนะฮะสำหรับคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่เข้ามาดูแปลงโมแปลงเปิดกลางแจ้งอารมณ์ค้างครับสวัสดีครับ